คือคอนเซปต์ของโพลิมอร์ฟิซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการผูกตัวแปรกับชนิดของข้อมูลอะที่จะเลือกใช้เมมเบอร์ฟังก์ชันที่มันต่างกันนะคะก็คือเป็น polymorphism เพราะ C++ ผูกตัวแปรกับ type ในการเลือกใช้ ฟังก์ชันในช่วง execution หมายความว่าตอนที่มันเห็นบรรทัดนี้อ่ะปกติแล้วอ่ะเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีการ new มาเมื่อไหร่อย่างสมมติว่าตรงนี้มันถูก เขียนอยู่ในฟังก์ชันแล้วคุณไม่เห็นนะคะว่าสิ่งที่มันส่งเข้ามาในพารามิเตอร์เป็นอะไรอย่างสมมติอาจารย์สร้างฟังก์ชันตรงนี้ว่าเป็นแบบนี้ void ฟังแล้วคุณรับเป็น animal ที่มันเป็น pointer เข้ามาถูกไหมแล้วตรงนี้คุณก็เรียกแบบนี้ค่ะถามว่าตอนที่คุณอยู่ในบรรทัดที่31162อ่ะคุณไม่รู้เลยว่าเจ้า any pointer เนี่ยมันเป็น dog เป็น cat หรือเป็น animal ถูกไหมเพราะฉะนั้น C++ ไม่สามารถที่จะรู้ได้ในช่วง compile เลยว่าเราจะใช้ตัวเราจะใช้ object ไหนอะคะเราจะเรียกแบบนี้ว่าเป็น dynamic binding dynamic binding คำว่า binding คือการผูก binding แปลว่าผูกผูกคืออะไรก็คือผูกตัวแปรกับ type เพื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนะคะน้ำบายก็คือการผูกตัวแปรกับ type ในการเลือกใช้ฟังก์ชันพอมันเป็น dynamic dynamic ก็คือมันเป็นในช่วง execution ไม่ใช่ช่วง compile time อะค่ะเจ้า dynamic binding อ่ะมันจะตรงข้ามกับ static binding นะคะ static binding ก็คือเป็นการผูกตัวแปรในการเลือกใช้ฟังก์ชันนะคะในช่วง compile ในช่วง คุณเห็นแล้วแหละเจ้า static binding ก็คือตอนที่อาจารย์ไม่ได้ใช้ virtual ค่ะพอคุณไม่ได้ใช้ virtual ปุ๊บมันก็จะเป็น static binding พอเป็น static binding ปุ๊บคุณก็เอา type ไปผูกกับ compile time มันเห็นว่า animal มันก็ผูกกับ animal เลยมันก็ไปเลือกใช้ make noise ของ animal เลยไม่สนใจ object จริงๆคืออะไรฉันจะใช้ animal ของฉันไปอ่ะอันนี้คือ static binding นะคะเลือกใช้ฟังก์ชันตาม type ของ pointer ถ้าเป็น static binding
เลือกใช้ฟังก์ชันตามไทป์ของพอยเตอร์ถ้าเป็น Dynamic Binding เลือกใช้ฟังก์ชันตามไทป์ของ Object จริงมันต้องมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ virtual ค่ะเมื่อใช้ virtual ก็มันตรงข้ามกันหมดเลยคราวนี้มันก็จะมีข้อคิดอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มี pointer อ่ะคือถ้าเราไม่ใช่ pointer เป็นอย่างเงี้ยเป็น object เฉยๆอะค่ะตัวนี้จะเป็น static binding นะคะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใช้ virtual และต้องใช้ pointer ด้วยอะค่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ pointer มันก็จะเป็น static binding